สวัสดีนะครับทุกคน อันนี้ก็เป็นวิดีโอล็อกอีกอันนึงของแดนนะครับวันนี้ผมกำลังจะไปโอ้เย่ผมกำลังจะไปรับแว่นเกมเมอร์ของผมนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับแทงโก้มาด้วยอีกแล้วนะครับขอโทษนะครับพูดไม่ค่อยชัดหน่อยมีลูกอมอยู่ขอเคลียร์ลูกอมก่อนโอเคคืนไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเกือบจะติดคอนะครับ ไม่เป็นไรโอเควันนี้ผมกำลังจะไปเอา gamer glasses ของผมนะครับ gamer glass ของผมนี่คืออะไรถ้าใครสนใจนะครับลองไปดูวิดีโออันที่แล้วนะครับพาร์ท1ของ gamer glass ของผมที่ผมจะอธิบายตอนที่ผมไปทำแล้วก็การทำสี Cerakote คืออะไรนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับผมลองไปดูเอาโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปรับแว่นนะครับผมที่สยามเซราโคดอยู่ที่ลาดพร้าวประมาณซอย41นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวไปดูแว่นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับน่าจะได้คุยกับไม่เจ้าของร้านก็คุณเมย์อีกรอบนึงนะครับครั้งที่แล้วนะครับคุณเมย์เขาบอกว่าแดนเนี่ยรังแกเขาไม่ให้โอกาสเขาแต่งหน้าเลยนะครับหน้าโซมนะครับสวยขนาดนั้นนะครับก็ยังกลัวตัวเองโซมอยู่เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้โอกาสคุณเมย์เขาแต่งหน้าผมบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะมีการสัมภาษณ์เขาอีกรอบนึงเขาน่าจะมีพวกปืน Airsoft หรือปืน BB gun ที่เคย Cerakote มาแล้วน่าจะสวยน่าดูเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันที่สยาม Cerakote ครับ Slow Smooth Smooth is Punani และใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณ หนักมากเลยครับผมอันนี้ผมถือมือถืออยู่นะครับเพราะว่ารถนี่ขยับแทบจะไม่ขยับเลยนะครับผมแบบขับอยู่ประมาณ2กิโลต่อชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับในซอยเหมือนกับจะมีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนะครับผมแค่บอกให้ฟังครับไม่มีอะไรครับอ่ะขับรถกันต่อครับ Look into my eyes My heart beats like a drum You listen to my lies Love is far to come Your love is far Running at the speed of light Kissing under city lights Calls me in the spot in time คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้แว่นได้แล้วว้าวว้าวว้าวขอดูหน่อยขอดูเปิดให้ผมดูหน่อยครับเห็นรูปแล้วชอบมากอันนี้นี่คุณแม่ทักแทงโก้อยู่นะครับโอ้ว้าว look at that that is cool ว้าวคุณแม่ใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมครับจะเข้ากับหน้าเมย์ไหมคะที่มันเป็นหน้าคุณแดนอ่ะอ๋อโอเคเท่ครับโอ้ว้าวเท่มากๆโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณครับก่อนที่มาดูแว่นฝากทัวร์ร้านหน่อยได้ไหมครับเห็นว่าจากครั้งนี้เป็นครั้งที่แล้วนี่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับไฟตอนนี้สวยขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับโชว์ให้ผมดูหน่อยเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ปืนแต่ว่าจะเป็นปืนแอร์ซอฟต์กันนี่คือปืนบีบีกันหรือว่าปืนแอร์ซอฟต์กันนะครับอันไหนก่อนดีครับนี่จะเป็นปืนยี่ห้อมาสดะทำสีเซราโคดเรียบร้อยพร้อมมาร์กิ้งกันเลเซอร์เรียบร้อยถ้าใครไม่รู้ปืนมาสดะเนี่ยจะเป็นปืนที่แม็กโครทำนะครับเพื่อที่จะมาแข่งกับAR-15 ให้ทหารอเมริกันแต่มันมีปัญหานิดนึงณวันนั้นก็เลยไม่ค่อยได้นะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นปืน Airsoft เป็นเรปลิก้าของปืน Mazda อันนั้นนะครับเป็นปืน556เหมือนกันผมอยากรู้นิดนึงว่าอันนี้คือสีอะไรครับเกิดคนอื่นเขาอยากได้มันสวยมากเลยก็ตัวนี้จะเป็นสีทูโทนก็คือเล่น2สีด้านบนเนี่ยจะมีสีทางสเปนฮะแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีสแตนเลสด้านล่างจะเป็นสีสแตนเลสล่ะครับผมอย่างนี้มันจะเป็นเงาๆแบบแว่นผมหรือเปล่าครับตัวนี้จะมีประกายแมกนิกเหมือนกันเหมือนจะสีเบิร์นบอลที่ได้ทำตัวแว่นตาคุณแดนไปครับผมว้าว very cool ผมถามราคาได้ไหมครับถ้าเกิดทำปืน BB อันนึงประมาณเท่าไหร่ครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้ครับถ้าทำในช่วง upper lower ชุดหน้าก็จะอยู่ราวๆประมาณไม่เกิน 6,000 ค่ะ lower คือด้านล่างตรงนี้นะครับ upper คือด้านบนค่ะรวมถึงพันท้ายด้วยไหมครับไม่รวมค่ะไม่รวมนะครับแต่ว่าลองเข้ามาคุยกันก่อนค่ะปรึกษากันก่อนได้ว่าอยากได้อะไรอยากได้สีไหนเป็นสีไหนครับชิ้นส่วนไหนเป็นอะไรสามารถปรึกษาได้ค่ะโอเคแล้วมีอันไหนที่อยากโชว์อีกครับเป็น Remington 870นะครับผมเป็น crossbox safety อยู่ตรงนั้นโอ้สวยจังเลยอันนี้ทำถ้าทางจะทำสีเยอะนะครับอันนี้ทำสีอะไรมาบ้างแล้วตัวนี้จะเป็นเคลือบผิวเซราโคดแล้วเหมือนกันอ๋อฮะ
อันนี้สีอะไรครับสีดำค่ะสีดำคือตรงไหนครับกาแฟแบ็คทั้งกระบอกล้อโอ้ ว้าวคุณเมย์ครับผมถามหน่อยผมมีเรมิงตัน870อันจริงแล้วสนิมขึ้นค่อนข้างเยอะเลยผมมาทำเซราโคดได้ไหมได้ค่ะได้เลยใช่ไหมในเรื่องของสนิมเนี่ยทางเมย์จะจัดการให้ดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของสนิมถ้าสมมติมีสนิมตรงส่วนไหนแจ้งเมย์ได้ค่ะโอเคแล้วผมเห็นมีสีทองๆด้วยนั่นคือสีอะไรอะครับอันนี้จะเป็นการทำไทเทเนียมในไซส์ค่ะจากโรงงานที่ทางฮ่องกงเขาส่งปืนแอนฟอร์กันมาให้เราจำหน่ายแต่ก็คือสีนี้ก็สามารถทำที่นี่ได้ใช่ไหมครับสีไทเทเนียมเนี่ยทำได้เช่นกันค่ะแต่ว่าตัวเลื่อนของตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นการทำสีเซราโคตที่เป็นสีทองไม่ใช่การทำไทเทเนียมแบบไซส์ตรงขาไปอ๋อโอเคครับว้าวสวยสวยครับมันจะอันนี้จะเป็นปืนจากไฟท็อปคัสตอมFight Club Custom คืออะไรครับสำหรับคนที่ไม่รู้เป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ PTW สำหรับวัยรุ่นที่ชอบเรื่องการยิงปืนแต่ไม่สามารถใช้ปืนจริงไปยิงข้างนอกได้ถูกต้องครับใช่เลยสามารถเอาไปได้ในสนามได้ค่ะโอ้โหแต่สีนี้นะครับเวลาอยู่ในปืนเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าสวยมาก very very beautiful ครับเยี่ยมเลยดูมีความเป็นเอกลักษณ์มากถ้าสนใจในเรื่องของตัวปืนของไฟขับคัสตอมหรือว่าจะเป็นนันโปรดักชั่นสามารถติดต่อไม่ได้ค่ะได้คุณเมย์ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมขอดูปืนอื่นๆที่อยู่ในร้านนะครับผมจะบอกว่าขอบคุณคุณเมย์มากเลยนะครับที่เอาไปลง Facebook Fanpage ตัวเองแต่มีคนแซวค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าไม่แต่งหน้านะครับวันนี้ก็เลยมาสวยกว่าเดิมอีกเลยนะครับผมไม่มีใครสามารถใส่แซวได้แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะแซวอยู่นะในเรื่องของแบบมีคนมาถ่ายเพราะปกติแล้วเมย์จะไม่ออกสื่อเลยค่ะอ๋อเหรอโอเคถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมมากขอบคุณมากเลยคุณเต๋อครับผมคุณเต๋อเป็นเจ้าของร้านสยามเซราโคดใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงมาเปิดร้านสยามเซราโคดไล่ผมฟังหน่อยไอเดียที่แรกเนี่ยก็คือชอบอาวุธปืนผมก็ชอบเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนต่างประเทศที่เขาทำเซราโคดอยู่แล้วครับเขาก็แนะนำให้ทำว่าลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อฮะก็ลองมาดูเริ่มแรกแล้วก็เริ่มทำในกาลาดนะครับในที่บ้านธรรมดาไปแต่ว่ามันได้รับความนิยมอย่างมากเราก็เลยเริ่มทำมาเป็นธุรกิจทำเป็นบิสเนสขึ้นมาทำมาเป็นธุรกิจนานกี่ปีแล้วครับจนถึงทุกวันนี้เกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมมาทำที่ร้านแล้วก็โอ้โหออกมาสวยมากเลยนะครับ really excellent เดี๋ยวอนาคตผมคงต้องเอามาปืนสักกระบอกมาทำแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอก Remington 870ของผมเนี่ยโอ้โหสนิมขึ้นเลยและไม่ค่อยดีนะครับต้องใส่น้ำมันตลอดเลยน่าจะเอามาทำที่นี่เลยแต่จะบอกว่าสิ่งข้อดีของที่นี่คือราคาไม่แพงใช่ไหมครับใช่ราคากำลังดีเลยครับผมแล้วก็เราเป็นเจ้าเดียวที่เป็น Red Code Applicator Certificate เจ้าเดียวในเมืองไทยหมายความว่าก็คือเราเนี่ยมีใบรับรองจากทางบริษัท NIC คือบริษัทแม่ของ Red Code ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีรับรองตัวนี้โอเคผ่านการอบรมจากบริษัท NIC โดยแบบแม่ของเซราโคนะครับอ๋อสุดยอดครับคุณเต้าผมถามนิดนึงแล้วมันจะมีเวลาเราเคลือบปืนนี่มันจะมีหลายสีหลายแบบใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นดูโรโคดอะไรต่างๆเซราโคดนี่มันดีกว่าอื่นหรือว่ามันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกับดูโรโคดหรือว่าโคตติ้งปืนอันอื่นยังไงบ้างครับถ้าเทียบตระกูลที่เป็นไฟอาร์มโคตติ้งนะครับจะมีดูโรโคดหลักๆนะครับจะมีดูโรโคดเซราโคดแล้วก็ KG กันโคตอ๋อฮะครับเรื่องของสเปคเนี่ยตอนนี้อันดับหนึ่งคือเซราโคด
เรื่องของการทนทานสนิมเรื่องของการทนทานการขีดข่วนพวกนี้แล้วก็เรื่องของมีสีให้เลือกหลากหลายครับผมนะครับเซราโคจะเป็น number one ในตอนนี้เลยอ่าฮะครับผมโอเคแล้วอีกไม่นานไหมครับก่อนร้านนี้จะเสร็จสมบูรณ์ 100% ครับสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้นะครับผมใช่ครับแต่ว่าร้านนี้จะไม่ใช่แค่เซราโคนะครับจะมีพวกอุปกรณ์ทั้งเครื่องเกียร์อย่างเช่นอะไรครับเช่นอุปกรณ์กระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับเทคนิคเกียร์ทั้งหมดซอฟต์แวร์อุปกรณ์ทุกอย่างมียี่ห้ออะไรที่จะลงบ้างพอทราบไหมครับหรือว่าทุกยี่ห้อเลยทุกยี่ห้อนะครับทุกยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมอย่างเช่นพวก Five Eleven อะไรอย่างงี้ก็จะมาหมดนะครับ First Tactical อาจจะเป็นพวก Luminox Luminox ครับ Luminox อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอุปกรณ์ยอดฮิตแบรนด์ระดับต้นๆของโอ้ SOG นี่คือของดีเลยนะครับ Special Operations Gear เยี่ยมเลยเธอได้บอกผมอะไรสักอย่างที่ทำให้ผมตกใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับแว่น Oakley ไล่ฟังอีกทีได้ไหมครับครับก็ร้านเรานะครับจะมีแว่น Oakley Standard Issue จำหน่ายนะครับแล้วก็แว่นตา Oakley Standard Issue จากร้านเราทุกรุ่นเนี่ยเราจะมีบริการทำสี Cerakote มาตรฐานเดียวกับ USA ฟรีทุกรุ่นทุกตัวเลยครับผมหมายความว่าถ้าเกิดผมซื้อแว่น Oakley จากร้านนี้นะครับผมสามารถที่จะCeraCoat นี่คือฟรีบริการฟรีเลยเหรอครับเลือกสีอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับว้าวอันนี้เลยนะครับอันนี้สุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับยังไงฝากโปรโมทร้านหน่อยได้ไหมครับครับผมก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวร้านจะเสร็จแล้วนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมมาดูอุปกรณ์เทคนิคเกียร์แล้วก็บริการสีCeraCoatจากทางเรานะครับผมด้วยความยินดีจากบริษัทสยามเอดิชั่นครับโอเคคุณเต้ขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยนาฬิกาก็ได้ด้วยเหรอครับพี่ชอบสามารถทำเป็นลายพรางก็ได้ลายพรางก็ได้นะครับผมAlright นี่ผมกำลังขับกลับบ้านครับผมลองใส่แว่นอันใหม่แล้วนะครับผม Oakley Gas Can ที่ทำเป็นสี Cerakote ผมว่าออกมาสีทุกอย่างออกมาดีมากเลยนะครับชอบมากเลยนะผมชอบสีออกมาดีนะครับผมเพราะใส่สบายนะครับผมเล่นก็ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่เราไปดูรีวิวของแว่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นสไลด์โชว์ให้ดูนะครับว่าแว่นเนี่ยจากเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับไปลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมพร้อมกับรีวิว Oakley Gas Can ที่ผมCeraCoatเป็น Brand Bronze ครับ Away with you in the back seat of my car We're timeless sailing through but tonight no we can't go far And I know it cannot last but at last I can finally breatheAlright ตอนนี้ผมจะมารีวิวแว่น gaming glass ของผมนะครับ Oakley Gas Can ใช้ Fuse Gaming Lens แล้วก็มา Cerakote ในสี Bronze Burns นะครับผมอย่างแรกเรามาคุยกันเรื่องเลนส์ที่ผมใช้เนี่ยคือเลนส์ Fuse Gaming Lens ครับเป็นเลนส์ที่ใช้มาสำหรับการเล่นเกมเลยมันจะสามารถที่จะตัด Blue Light หรือว่าแสงที่เข้ามาจากจอได้นะครับอันเนี้ยเมื่อกี้ผมใส่มาตั้งแต่ผมนั่งอยู่หน้าคอมตอนที่ผมถอดปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าแสงมันแรงกว่านะครับรู้สึกว่าใส่แล้วมันสบายตานะครับอย่างแรกโอเคถือว่าเลนส์ผ่านนะครับทุกอย่างมองชัดเจนนะครับตัวสะกดเล็กๆแต่ละอันเนี่ยมองเห็นชัดหมดเลยนะครับอย่างที่สองที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือตัวเฟรมนะครับผมเฟรมของ Oakley Gas Can เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับแว่นทั่วไปนะครับมันจะค่อนข้างเหมือนกับแบบกอเกิลมากกว่าที่มันจะเหมือนกับแว่นซึ่งผมว่ามันจะสร้างความเอกลักษณ์ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการมันแปลกดีโดยเฉพาะเวลามันมีเลนส์เหลืองๆแบบนี้แล้วนะครับผมว่ามันใส่สบายนะครับผมโชคดีนะครับผมมีดั้งนะครับแต่มันจะมีเวอร์ชันสำหรับคนเอเชียซึ่งคนที่อาจจะดั้งน้อยหน่อยนะครับมันจะเพิ่มตรงนี้ครับสามารถที่จะใส่ได้สบายกับคนที่มีหน้าทรงเอเชียนะครับโดยรวมแล้วโอเคค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงสีดีกว่าอย่างที่ได้เห็นนะครับ
การที่ได้เปลี่ยนสีกับเปลี่ยนเลนส์นี่มันเหมือนกับให้ชีวิตกับแว่นเก่าๆอันนี้เลยโปรเจกต์ทั้งหมดอันนี้นะครับ อยู่ที่ราคา 3,600 บาทนะครับถือว่าถูกมากนะครับสำหรับแว่น Oakley อันนึงผมซื้อเลนส์ใหม่นะครับผมแล้วก็ใช้เฟรมมือ2แล้วก็มาลงสีนะครับเฟรมมือ2นี่อย่างที่เห็นมันเย็นมากเลยนะครับแล้วสีเป็นยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าผมค่อนข้างพอใจกับสีผมว่ามันออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับออกมาได้ดีเลย texture ของมันเนี่ยมันจะมีความเป็นไม่สมูทไม่เนียนมากนะครับผมแต่ก็ยังมีความมันไม่ได้เจ็บมันเหมือนกับแบบว่ากระดาษทรายที่อ่อนมากๆคือถูไปเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บหรอกแต่รู้สึกเลยว่ามันมี texture นะครับค่อนข้างชอบแล้วก็มันก็เข้ากับสีเงินตรงนี้ค่อนข้างดีแล้วก็มันก็เข้ากับเลนส์ค่อนข้างดีเลยนะครับผมถือว่าทุกอย่างออกมาได้ดีมากนะครับถ้าผมจะให้คะแนนแว่นนี้ครับเต็ม10 9.5 เต็ม10นะครับผมเยี่ยมเลยโอเคครับผมขอขอบคุณเซราโคดสยามมากเลยนะครับที่ทำอู้เซราโคดให้แว่นผมอันนี้นะครับชอบมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากนี่เนาะเอาปืน BB เอาแว่นนะครับผมมีดไฟฉายอะไรก็ได้เลยนะครับนาฬิกานะครับถ้าอยากไปทำนะครับก็ไปที่เซราโคดสยามนะครับผมผมว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ข้างล่างนะครับผมเป็น Facebook ของเขาทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณที่มาดูวล็อกของผมแล้วอย่าลืมติดตามวิดีโออื่นๆของผมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมวล็อกอื่นๆแล้วก็พวกmovie review ที่ผมจะทำอีกนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ Slow is smooth is ปุ่นนั่นนี่ Peace guys